ในแต่ละเดือนเนี่ยเงินหายไปตั้งหลายแสนบาทเลยนะแต่ท่านประธานคะไม่ต้องกงต้องแต่อะไรทั้งนั้นพี่เธอเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีนะคะทำงานช้าขนาดเนี้ยหักเงินซะเลยดีไหมผมกำลังเร่งให้อยู่ครับก็คนงานลากลับบ้านหมดแล้วนี่ครับยังจะมาอ้างอีกจอกหรือยังไม่รู้จะเจียมคุณก็ไม่น่าจะพูดจาดูถูกผมขนาดนี้นะครับทำไมฉันถึงจะพูดดูถูกไม่ได้แกคงจะอู้ตอนที่ไม่มีใครอยู่สินะนี่ถ้าแกยังทำงานช้าแบบนี้แล้วก็ฉันจะไล่แกออกรีบๆทำนั่งพักก่อนพี่ทำไมวันนี้ผู้จัดการเขาดุจังเลยอ่ะเขาคงมาเล่นงานเรานั่นแหละงั้นเรารีบกินข้าวแล้วก็ทำงานต่อกันดีค่ะไปวันนี้มีไข่เจียวด้วยนะแล้วก็ปลาล่ะเดียวคุณ 6,000 ครับคุณปีใหม่ 7,000 ขอบคุณค่ะวันนี้ฉันไม่ได้หักค่าเสียหายอะไรขอบคุณค่ะสวัสดีคุณจินนี่คุณพอเหนื่อยไหมใหม่ไม่เหนื่อยจ้ะพี่แค่ฉันเห็นเงินน่ะนะฉันก็ชื่นใจแล้วละจ้ะแต่พี่สงสารเรานะพี่ว่าเราอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกไม่เป็นไรหรอกพี่ดิวเราก็อดทนทำงานอีกหน่อยฉันเชื่อนะพี่ว่าสักวันอ่ะมันต้องเป็นวันของเราพี่เงินนี่พี่ให้มาเก็บไว้งั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะไปก่อนมันบ่ได้กันยังวะบ่ได้เป็นหนี้มึงให้มาทวงยังไงเนี่ยมึงอ่ะค้างกูไหมเอ้าพวกเธอ2คนเลยเวลาเลิกงานแล้วยังไม่พากันกลับบ้านอีกเหรอคะเนี่ยพอดีผมต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้อะครับเราเหลือแค่ตกแต่งกระทาสีหน่อยเดียวเองครับใช่ค่ะเห็นผู้จัดการบอกว่าพรุ่งนี้จะเข้ามาตรวจงานด้วยค่ะนี่มันก็เลยเวลาเลิกงานมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเอ๊ว่าแต่พวกเธอ2คนเนี่ยก็ขยันจริงๆเลยนะขอบคุณค่ะค่ะว่าแต่พวกเธอ2คนเนี่ยเป็นแฟนกันใช่มั้ยคะใช่ครับงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะพอดีว่าฉันน่ะจะไปดูไซต์งานที่จังหวัดระยองและฉันก็จะสร้างโรงแรมอยู่แถวๆนั้นเพราะว่าบริษัทของฉันน่ะเป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างแถวนั้นน่ะมีการคอร์รัปชันงานกันเยอะมากและบางทีงานของฉันน่ะไม่สำเร็จตามเป้าหมายฉันอยากจะชวนพวกเธอ2คนน่ะไปคุมงานกับฉันถ้าพวกเธอสนใจนะฉันก็จะให้คนขับรถของฉันน่ะมารับพวกเธอที่หน้างานเลยเฮ้ยพี่ดีใจจังเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะทนายครับได้เวลาเราต้องไปแล้วครับค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะครับแต่คุณ2คนนี้โชคดีมากเลยนะพี่ฉันดีใจอ่ะเชิญนั่งนี่คุณนายฉันให้คุณทำงานตั้งหลายเดือนนะบัญชีที่ฉันให้คุณทำในแต่ละเดือนเนี่ยไม่ตรงสักอย่างเลยนะและในแต่ละเดือนเนี่ยเงินหายไปตั้งหลายแสนบาทเลยนะแต่ท่านประธานคะไม่ตรงตั้งแต่อะไรทั้งนั้นนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป
คุณไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทของฉันอีกเข้าใจไหมท่านประธานคะเชิญคุณออกไปจากบริษัทของฉันได้แล้วไปไล่ออกเลยเหรอคะก็ไล่ออกสิทำงานช่วยๆแบบเนี้ยทำงานช่วยมากเลยอะไรของเธออยู่เนี่ยฮะทำไมมันช้าช้าจริงๆเลยขืนเป็นอย่างนี้นะพรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาแล้วมันไม่คุ้มฉันเดี๋ยวฉันจะเร่งให้นะคะแล้วอีก2คนจะไปไหนล่ะ2คนนั้นไปซื้ออุปกรณ์นะคะต้องครับงานคืบหน้าถึงไหนแล้วครับงานน่ะได้ 80% แล้วค่ะท่านประธานครับน้องอุปกรณ์ถ้าขาดหรืออะไรบอกพี่ได้นะได้ค่ะนี่ใช่คุณอายหรือเปล่าครับใช่ค่ะพี่เดียวคะนี่เราจะเอาไงกันต่อดีคะไม่จำคุณอายได้ไหมอ๋อจำได้ค่ะจำได้ไม่เคยลืมเลยล่ะค่ะคุณอายฉันขอโทษนะคะที่วันนั้นฉันเคยด่าพวกคุณไปอะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วแล้วนี่ทำไมคุณอาถึงได้มาทำงานก่อสร้างล่ะคะฉันขอโอกาสนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะตอนนี้ลูกฉันกำลังเรียนอยู่ด้วยอะค่ะแค่ฉันขอมีข้าวกินมีงานทำก็พอแล้วนะคะต้องครับคุณอาได้ค่าแรงเท่าไหร่ครับน้องคนนี้เขาเป็นกรรมกรนะคะเขาได้ค่าแรงวันละ350ค่ะ350ป้าคะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะป้าเพิ่มค่าแรงให้คุณอายนะคะเป็นวันละ400ค่ะคุณอายจะได้มีงานทำแล้วก็จะได้ไปเลี้ยงเด็กนักเรียนคุณอายยังไงคุณอายก็ตั้งใจทำงานนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจด้านนู้นดีกว่าเอ้ยืนอยู่ทำไมอ่ะทำงานต่อสิสวัสดีค่ะคุณโดมคุณโดมเรียกดิฉันมามีอะไรเหรอคะสวัสดีจ้าน้องใหม่คนสวยคุณโดงเนี่ยพูดความจริงแล้วนะคะผมคิดไว้นะว่าผมจะปั้นคุณเป็นนางเอกจริงเหรอคะจริงสิผมเคยพูดเล่นเหรอถ้าคุณทำให้ผมพอใจนะคุณจะได้ชื่อเสียงและเงินทองแต่คุณกลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะเพื่ออนาคตของคุณนะขอบคุณคุณโด่งมากเลยนะคะทำไมกลับช้าจังเลยวะแม่เป็นห่วงนะเนี่ยคือหนูไปคุยงานมาน่ะแม่ตอนเนี้ยหนูจะได้เป็นดาราแล้วนะเฮ้ยแม่ดีใจด้วยนะข
ความฝันของแกจะเป็นจริงแล้วใช่แม่ความฝันของหนูอ่ะจะเป็นจริงแล้วแต่หนูคงมาขายส้มตำแบบเนี้ยกับแม่ไม่ได้แล้วนะไม่นี่มันเป็นอาชีพของแม่ที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กจนโตนะลูกแม่ถ้าหนูแบบเป็นดาราหนูก็ไม่อยากแบบมีแม่ให้มาขายส้มตำแบบเนี้ยหนูอายเพื่อนเขาน่ะแม่หนูคงมาขายส้มตำกับแม่ไม่ได้แล้วนะหิวข้าวไหมลูกแม่หนูสวยไหมสวยสวยสวยหนูจะได้เป็นดาราสวยเหมือนแม่เลยหน้าหน้าหันหันขวาขวานิดนึงขวานิดนึงโอเคครับอะไรเพิ่มไหมครับยกยกขึ้นยกขึ้นไฟไฟยกขึ้นผมก็สูงขึ้นอีกปิดบังดอหน่อยบังดอซ้ายมาปิดบังดอซ้ายขึ้นดิขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นมาดูขอโทษครับไปเลยถ่ายเองกลัวแล้วทำไมไม่ขึ้นซ้ายซ้ายหน่อยแม่แม่จะมาที่นี่ทำไมอ่ะแม่เอาส้มตำไก่ย่างของชอบมาให้หนูไงเห็นไม่ได้กลับบ้านไปกินมานานแล้วแม่ต่อไปอ่ะแม่ไม่ต้องมาที่นี่แล้วนะหนูจะทำงานอ่ะแม่ลูกแม่เนี่ยตั้งแต่เป็นดาราสวยขึ้นตั้งเยอะเลยนะแม่แม่อย่าทำแบบนี้หนูอายเขาลูกอะเอาไปกินนะลูกนะนะลูกนะเอาจ้าแม่แม่รีบกลับไปเลยนะหนูจะทำงานต่อแล้วจะมาเซ็งยังไงเอาไว้ทำไมเนี่ยอันนี้คุณหยกเป็นนางเอกคนใหม่ที่จะมาแทนเธอไงสวัสดีค่ะฉันหยกยินดีที่ได้รู้จักนะคะกองก็ตรงนั้นแหละฉันรู้จักแกเธอจะพูดแบบนี้ทำไมหยกเนี่ยเขาจะมาทำงานกับเราเขาจะมาเป็นนางเอกเบอร์ใหม่ส่วนคุณเป็นแค่ตัวรองนี่กูทำแบบนี้ทำไมเพราะอะไรเพราะเธอเรตติ้งมันตกไงคนดูเขาเลยเบื่อแล้วคุณหยกตอนนี้เขากำลังมาแรงเธอรู้ซะบ้างนี่เธอได้ยินเต็มสองหูหรือยังถ้าเธอได้ยินแล้วเธอก็ออกไปสิฉันจะคุยธุระกับคุณโด่งต่อออกไปสิคุณโด่งคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยฉันไม่ยอมนะคุณฉันไม่ยอมแบบนี้ฉันไม่ยอมนี่คุณพูดมารู้เรื่องยังไงไปคุณหยกเราไปคุยงานที่อื่นดีกว่าไปค่ะน้องฉันไม่ยอมคุณน้องคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะฉันไม่ยอมคุณน้องทำแบบนี้ทำไมฉันไม่ยอมโอ๊ยอะไรวะโอ๊ยอ
ั่งไว้ได้ยังกำลังเสร็จพอดีเลยป้าแหมโทรสั่งมาตั้งนานแล้วนึกว่าจะเสร็จแล้วนี่จะเปิดร้านแม่เออลูกทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะร้องไห้ทำไมเกิดอะไรขึ้นอ้าวยายมดนี่เป็นลูกสาวเธอนี่กลับมาแล้วเหรอแหมเมื่อเช้าฉันดูข่าวอยู่เลยเขาบอกลูกสาวเธอเนี่ยตกอับแถมลืมบุญคุณพรจริงหรือเปล่าฮึอ่ะส้มตำได้แล้วเสร็จแล้วต่อสิแป๊บนึงทำไมนิสัยอย่างนี้นะเนี่ยจะรอดีๆไม่ชอบบุญคุณพรนี่ดูข่าวเมื่อเช้านี่เองเนี่ยผักด้วยจ่าๆๆแป๊บนึงผักผักผักไปรีบไปไปสิแม่ทำไมแม่ไม่โกรธไม่เกลียดฉันเหมือนคนอื่นเขาเกลียดฉันอ่ะแม่ทำไมอ่ะแม่แม่เนี่ยไม่รังเกียจลูกหรอกนะแม่รักหนูก็เพราะว่าแม่ก็คือแม่ไงลูกมารู้ว่าแม่หนูต้องขอโทษแม่จริงๆนะที่หนูแบบอยากมีเงินทองอยากมีชื่อเสียงแต่หนูมันไม่ได้เป็นอย่างที่หนูหวังไว้อะแม่หนูเสียใจหนูขอโทษนะแม่หนูขอโทษจ้ะลูกไม่เป็นไรหรอกนะลูกนะหนูขอโทษนะแม่นะจ้ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแม่ก็รักหนูเหมือนเดิมนะลูกนะหนูรักแม่นะจ้าแม่ก็รักหนูจ้ะลูก